พบกันใน Onni Diary ค่ะก็คือคลิปนี้ไม่ได้ตั้งใจมาก่อนว่าจะอัดแต่บังเอิญว่าวันนี้ออกมาตลาดก็เลยมาทำเป็นคลิป Diary ซื้อของตุนของที่ตลาดนะคือของในตู้เย็นตอนนี้ได้หมดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เลยมาเดินที่ตลาด61เป็นตลาดแถวบ้านนะคะเพื่อที่จะตุนของไว้ทำอาหารสำหรับวีคหน้าคือที่อีฟเลือกซื้อของในตลาดเนี่ยเพราะว่าส่วนนึงคือถือว่าช่วยคนที่เขาขายของในตลาดนะไม่อยากจะแบบไปตุนแบบพวกแบบเขาเรียกอะไรอาหารสำเร็จรูปในห้างอันนี้แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะอย่างตัวอีฟอ่ะอีฟมีเวลาที่จะแบบอยู่บ้านแล้วก็ทำอาหารบ้างนะอีฟก็เลยชอบมาเดินซื้อของในตลาดเพื่อตุนเก็บไว้นะคะมันเหมือนแบบส่วนนึงเราได้ช่วยเขาด้วยอ่ะเนาะก็เดี๋ยวเมนูวีคหน้าเนี่ยดูไว้ว่าเป็นกุ้งเป็นปลาแล้วก็เป็นแบบไก่แต่ว่าไก่มีที่บ้านอยู่แล้วนะก็เลยมาดูกุ้งแล้วก็ดูปลาสั่งไว้แล้วเดี๋ยวเราก็ไปดูตลาดกันดีกว่าครับอันนี้ตลาดนะฝั่งเนี้ยก็จะเป็นแบบตลาดสดแล้วตรงข้างหน้าก็จะมีเป็นแบบของที่ทำสำเร็จด้วยจุดเข้าตลาดก็คือมีเจลล้างมือไว้ให้เรานะเราก็เดินเข้าไปนี่อีฟสั่งอาหารร้านนี้ไว้นะคะก็คือสั่งกุ้งไปโลนึงแล้วก็ปลาแซลมอนเดี๋ยวจะเอาไปทำเป็นสเต็กมาแล้วจ้าทุกคนปลาเวลาที่อยู่ในตลาดนะคะแล้วก็ต้องใส่แมสตลอดแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ห้ามเลยก็คือห้ามเอามือไปละอะไรต่างๆหรือว่าเวลาจับอะไรอ่ะก็พยายามฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ก่อนที่จะจับหน้าหรือจับอะไรนะตอนนี้นะคะกำลังจะเดินไปซื้อเป็นน้ำผลไม้แบบเป็นน้ำผลไม้สกัดร้านนี้อิ๊มชอบกินเพราะว่าเขาไม่ใส่น้ำตาลเป็นน้ำผักผลไม้ถึงกูยิ้มก็ไม่มีใครรู้ว่ากูยิ้มไม่มึงต้องยิ้มจากดวงตาเหมือนที่แม่สอนอะเวลามาถ่ายบัตรประชาชนหนูต้องฝึกยิ้มจากดวงตานะลูกกูแบบยากวะเธอเป็นกูยากเลยถึงแล้วร้านนี้นะคะเป็นน้ำผลไม้สกัดเราสามารถสั่งได้ว่าเราจะทานอะไรบ้างหนูเอาเป็นผักผลไม้รวมใส่ขวดขวดละ35ใช่ไหมคะเอา3ขวดค่ะกลับเข้ามาที่ตลาดกันอีกครั้งซื้อผักอะไรคะเขาเรียกว่าผักอะไรอ่ะอ๋อเราจะทำผัดขิงมีแล้วก็หอมหัวใหญ่หอมน้องถ้าเป็นผัดแบบใส่พริกอะไรเงี้ยมันอร่อยเว้ยหรือว่าเราเรียกไฟมาไหมทำเองก็ได้มึงเรียกเพื่อนได้หรอมันไม่ค่อยมีที่เป็นหัวเลยอันนี้ก็เอาข้างนอกออกหน่อยนี่หรอนี่แล้วเราเลือกไม่เป็นอ่ะเลือกไปเถอะพอแล้วมั้ยบางไงกุ้งตั้งเยอะถือว่าพอลองกินผักเยอะนี่เราเป็นมนุษย์ผู้กินผักเราต้องไปแวะตึกตลาดผลไม้อีกอันนึงไปจ้า A few moments later ขึ้นรถมานะคะเราไม่รู้ว่าเราจับอะไรมาบ้างเนาะจับแบงค์แล้วแบบแม่ค้าเขาจับแบงค์มาจากใครกี่คนอะไรเงี้ยเราก็ต้องล้างมือก่อนอย่าประมาทว่าแบบไม่เป็นไรอะไรเงี้ยล้างก่อนเลยแล้วค่อยแบบถอดแมสแล้วค่อยเอามือไปจับหน้าจับอะไรเนาะวันนี้นะคะสเปรย์นะคะ BY นะคะแอลกอฮอล์ไซนิไทเซอร์แฮนด์สเปรย์นะคะไม่ได้จ่ายนะคะแต่ว่าเขาให้มาลองใช้แล้วก็ใช้ดีมากไม่เหม็นฉุนนะคะแล้วก็ไม่แสบมือเลยแล้วก็เกิน 70% ด้วย 99% ทีเดียวนะคะดีมากเลยขอบคุณนะคะเราจะไปไหนกันต่อหรอต่อไปเราก็จะแวะไปบ้านเพื่อนเสร็จแล้วเราก็จะไปแวะอีกตลาดนึงเพื่อซื้อนี่ต้องขยับคอเพราะว่าบ้านเพื่อนเนี่ยคนหาว่าเราแบบเฮ้ยมึงไปชุมนุมไม่ได้ไปชุมนุมนะคะก็คือไปที่ไปบ้านเพื่อนเพราะว่าที่น้องสาวขายเสื้อผ้าอยู่เนี่ยก็จะขึ้นไออินไว้ให้ว่าร้านไหนนะ เป็นเสื้อผ้าสำหรับคนไซส์ใหญ่นะทุกคนสามารถเข้าไปดูใน IG ได้เดี๋ยวจะแปะ IG ไว้ให้ปัง ก็นั่นแหละเราเอาของไปให้คนที่เขาเป็นคนแพ็คเสื้อผ้านะคะแวะไปเพราะว่าอยู่ใกล้ๆบ้านเสร็จแล้วเราก็จะไปซื้อผลไม้นะเพราะว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่แบบไม่ใช่วันชีทเดย์เมนูที่เราจะกินกันมันก็เลยจะเน้นไปที่ผักแล้วก็ผลไม้นะคะถ้าเกิดว่าวันชีทเดย์เนี่ยเราก็จะกินกันอีกแบบอย่างที่หลายคนเห็นในสตอรี่ที่ลงไปนะคะว่าเราก็จะกินหมูแซ่บบ้างกินหมูหันบ้างหนังไก่ทอดบ้างก็เดี๋ยวอาจจะมีรายการที่ชื่อว่าชีทเดย์ออกมานะคะหลังจากนี้ก็ต้องรอติดตามชมรายการจะเยอะหน่อยนะช่วงนี้เพราะว่าไปไหนไม่ได้เลยเตรียมที่นั่งฝั่งนู้นไว้ให้คนรถก็ขึ้นฝั่งนี้ yeah, yeah, yeah. พร้อมนะคะนี่แหละค่ะความบันเทิงเดียวที่พวกเราเหลืออยู่ในช่วงโควิดก็คือการได้เปิดเพลงแล้วก็ร้องเพลงบนรถนะคะถ้าร้องที่บ้านก็เดี๋ยวชาวบ้านชาวช่องเขาก็จะด่าเอาถ้ามันจะดังเกินไป
BTS ดีกว่า BTS เสียคนนะว้าวว้าวยกหัวให้เหมือนมันว่ะอันนี้คือครอบครัวติ่งเกาหลีของเราเองนะคะมึงเลยโดนในก็ติดบ้องไม่เป็นไรเฮ้ยหรือว่าเราเข้าไปก่อนเลยยาวไปวัยรุ่นเหมือนดีเจอ่ะว้าวขอเสียงคนโสดนะคะว้าวว้าวแล้วบอกคลีนๆไงกองท้องต้องเดินด้วยครับอันนี้ก็คลีนแต่เรียกได้ว่าคลีนให้เกลี้ยงเสียงเหมือนการ์ตูนใช่เหรอคืออันนี้2ชิ้นนี่2 4ชิ้นเราควรจะ4ชิ้นหรือว่าโอ้โหโอ้ไม่ได้สับปะรดวันนั้นกินอร่อยมึงกินกี่วันเนี่ยดูนะคะที่มันกินมันกินแหละนะคะคือกูกินชิ้นเดียวแม่งด่ามันกูฆ่าคนตายเป็นระยะห่างทางสังคมด้วยอย่าไปจี้เขา A few moments later ตอนนี้นะคะเราก็กลับมาถึงบ้านแล้วที่เราข้ามขั้นตอนของตลาดที่จะไปซื้อผลไม้ไปเพราะว่าร้านผลไม้ปิดค่ะทุกคนก็เลยเดี๋ยวกินผลไม้ที่มีอยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะคะจะมาขอปิดคลิปแบบต้องพูดว่าปิดคลิปยังไงอะเราก็จะปิดคลิปไปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ปิดคลิปกันเราจะปิดคลิปกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ต้องลาไปก่อนจะล่วงแล้วครับบายบายเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าทุกคนใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องอันนี้โปรต้องอย่าลืมกดด้วยนะคะเพราะว่าจะได้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อๆไปอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งด้วยนะครับปิดด้วยครับปิดด้วยครับของมุดไว้บายบาย1 hour later